เทวสถานปางแขกลพบุรีนะครับหลังสงกรานต์ลพบุรีก็เงียบเหงาทีเดียวนะครับยังไม่ค่อยมีคนมาเลยนะครับตอนนี้ก็บ่าย3:34ก็ยังร้อนมากๆเลยนะครับน้องลิงก็ทยอยมานะครับเพราะว่าลิงก็จะออกมาตอนเย็นๆนะครับเพราะว่าถ้าร้อนๆเขาก็จะไม่ออกนะครับนี่ก็เห็น1ตัวแล้วที่เทวสถานปางแขกนะครับพวกนี้ก็เป็นลิงแสมนะครับตัวแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีลูกเล็กอยู่ด้วยอุ้มลูกอยู่นะครับจะเป็นลิงตึกนะครับลิงตึกเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ลำบากหน่อยเพราะว่าต้องอยู่ตามตึกนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับถนนอะไรนี้ด้วยไม่เหมือนพวกลิงสารหรือลิงพระปางสามยอดนะครับซึ่งเขาว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยพวกนี้มันจะมีพื้นที่บริเวณชัดเจนนะครับขับถ่ายก็ขับถ่ายไปบนพื้นดินอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลิงตึกเนี่ยบางทีก็ขับถ่ายไปตามตึกรามบ้านช่องนะครับมันก็จะสร้างความลำบากเดี๋ยวก็ดูความร่าเริงของเขานะถ้าเทียบกับลิงปางหรือลิงสารเนี่ยมันจะคนละแบบกันพวกนี้มันจะดูเหงาๆเศร้าๆกว่านะครับพวกลิงตึกนะครับเทวสถานปางแขกเต็มๆนะครับก็มีความสวยงามนะครับลพบุรีนี่ก็มีความสวยงามทางโบราณสถานเยอะมากนะครับแล้วก็มีน้องลิงอยู่ด้วยจุดที่ผมจะเดินไปตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เป็นตึกร้างนะครับแล้วก็จะมีน้องลิงอยู่เยอะนะครับเมื่อกี้น้องลิงก็ขโมยกระเป๋านะครับเจ้าของร้านก็เลยต้องมาวิ่งไล่แต่น้องลิงก็เอาปีนขึ้นตึกไปนะครับปัญหาก็คือลิงพอเอาของไปแล้วปีนขึ้นตึกก็คงจะแย่งลำบากนะครับนี่นะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยลิงเยอะมากเลยนะครับไม่รู้น้องแทะอะไรกินอยู่นะครับเอาเลยไม่ว่าอะไรนะครับก็หาน้ำกินนะครับก็ดูนะครับลิงตึกเนี่ยสภาพก็จะอย่างนี้นะครับขนร่วงบ้างอะไรนี้บ้างนะครับไม่ค่อยสะอาดบ้านนี้ก็ดีนะครับเอาน้ำมาให้น้องลิงกินนะครับก็ฝนนะไม่ให้น้องลิงก็ยังได้มาเล่นน้ำเลยดีมากเลยนะครับเราข้ามถนนมาฝั่งนี้ดีกว่านะครับเรือปูนอะไรเงี้ยนะครับน่าจะเอาความเย็นหรืออะไรหรือเปล่านี่ก็มีน้องลิงอยู่เต็มไปหมดนะครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของลิงตึกนะครับก็เล่นตามภาษาลิงนะครับสายฟงสายไฟตามธรรมชาติของเขาปีนป่ายเขาก็ต้องเล่นอยู่อย่างเงี้ยนะครับจะทำอย่างไรได้มาอยู่ตามตึกก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเนี่ยน้องลิงก็มาเล่นน้ำนะครับคนก็มาหาของก็อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับก็ถนนหนทางยังโล่งอยู่นะครับวันอาทิตย์ก็เป็นพ่อช่วงหลังสงกรานต์ด้วยนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยลิงจะเยอะมากเลยนะครับไม่ได้แถวเนี้ย3วันลิงจับไป20กว่าตัวอ๋อเขายังจับอยู่ใช่ไหมครับจ้ารอบแรกจับไปแล้วแปลว่าก็จริงจังระดับหนึ่งรู้จริงๆใช่มันใส่กางเกงทหารใส่หมวกไม่มาแล้วตรงนี้กูไม่ผ่านแล้วมันเหมือนคนมันฉลาดฉลาดมาก